อดีตประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟแห่งรัสเซียซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียได้คาดการถึงหนทางเดินหน้าของสถานการณ์นี้ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ว่ามีอยู่2ทางทางหนึ่งคือกองทัพยูเครนอาจต้องทำการก่อรัฐประหารกับรัฐบาลพลเรือนเพื่อทำในสิ่งที่รัฐบาลพลเรือนปฏิเสธที่จะทำนั่นคือการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียส่วนอีกหนทางหนึ่งคือรัฐบาลปัจจุบันของยูเครนต้องตกลงตามเงื่อนไขของรัสเซียเพื่อยุติการสู้รบซึ่งเมดเวเดฟเห็นว่าการทำรัฐประหารจะเป็นทางเลือกเดียวสำหรับรัฐบาลพลเรือนเพื่อนำไปสู่การเจรจาสันติภาพการประเมินของเมดเวเดฟเป็นการตอบสนองต่อบทความของสื่อการ์เดียนแห่งอังกฤษที่ทางนายแดนแซมเบบรรณาธิการได้คาดการว่าวิกฤตในยูเครนจะพัฒนาอย่างไรในอีก6เดือนข้างหน้าโดยแซมเบได้ทำนายไว้5ข้อคือ 1. สงครามอาจดำเนินไปอย่างน้อย1ปีแต่ก็จะมีการหยุดชะงักบ้างและความรุนแรงของสงครามก็ลดลงโดยขณะนี้ทั้ง2ฝ่ายไม่ได้มีความคืบหน้าทางการรบเท่าที่เคยเป็นและดูเหมือนจะหมดกำลังทางการรบมากขึ้นและรัสเซียกำลังรอให้ถึงช่วงฤดูหนาวที่รัสเซียมองว่าฝ่ายตรงข้ามทั้งยูเครนและตะวันตกจะได้รับผลกระทบที่สุด 2. ยูเครนไม่มีวิธีการตอบโต้แบบเดิมที่มีประสิทธิภาพในขณะที่การจู่โจมแบบกองโจรน่าจะเป็นวิธีที่ดีในการเร่งไปสู่การล่มสลายของรัสเซียทั้งนี้ยูเครนต้องการยึดเคอร์ซอนกลับมาแต่ผู้บริหารระดับสูงก็ยอมรับว่าไม่สามารถทำได้ดังเป้าหมายคือการสร้างความโกลาหลภายในกองกำลังรัสเซียเพื่อบั่นทอนประสิทธิภาพการต่อสู้ของรัสเซียแม้ว่าจะไม่สามารถไปถึงขั้นยึดเคอร์ซอนกลับมาได้ก็ตาม 3. รัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าต่อไปแต่ความสนใจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบยึดผลประโยชน์และการผนวกดินแดนยูเครนรัสเซียไม่มีแผนรุกใหม่ใดๆนอกจากการยิงปืนใหญ่และทำลายเมืองต่างๆเพื่อยังคงรักษาประสิทธิภาพของกองทัพและลดการสูญเสียและแม้รัสเซียจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ในช่วงเริ่มสงครามแต่ขณะนี้รัสเซียก็ได้ยึดครองดินแดนยูเครนขนาดใหญ่ทั้งทางตะวันออกและทางใต้และจะมีการวางแผนอย่างแข็งขันต่อไปถึงการลงประชามติในการผนวกดินแดนในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึง 4. ฤดูหนาวจะเร่งให้เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยและสร้างโอกาสให้ใครก็ตามที่สามารถเตรียมตัวได้ดีที่สุดฤดูหนาวเป็นจุดสูงสุดในการคิดเชิงกลยุทธ์ของทั้ง2ฝ่ายยูเครนกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านมนุษยธรรมและการคาดการว่าจะมีคลื่นการอพยพลูกใหม่ในฤดูหนาวโดยอาจมีผู้คนมากถึง2ล้านคนข้ามพรมแดนไปยังโปแลนด์ด้านรัสเซียก็มองว่าฤดูหนาวนี้คือโอกาสเพราะยูเครนจะกังวลถึงการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียส่วนตะวันตกก็ต้องเผชิญกับความกดดันของค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงขึ้น 5. ฝ่ายตะวันตกจำเป็นต้องตัดสินใจว่าต้องการให้ยูเครนชนะหรือเพียงแค่ยึดมั่นไว้แบบนี้รวมถึงจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับความต้องการมากมายที่เกิดขึ้นยูเครนจะพ่ายแพ้โดยไม่มีความช่วยเหลือทางทหารจากตะวันตกซึ่งตอนนี้ก็เห็นได้จากที่ยูเครนยังไม่ได้รับอาวุธที่เพียงพอจากตะวันตกเลยมีแต่คำพูดที่บอกว่าต้องจัดการรัสเซียเท่านั้นในขณะที่ความต้องการด้านมนุษยธรรมของยูเครนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องฟื้นฟูประเทศโดยยูเครนได้วางงบประมาณที่ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อการสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าเขาได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในวันนี้ซึ่งการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าเราได้หารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่จะทำให้ยูเครนมีชัยชนะเหนือศัตรูและความสำคัญในการที่จะทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามนอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้กล่าวขอบคุณผู้นำสหรัฐซึ่งได้ให้การสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย